เป็นวันดีนะคะมีฤกษ์งามยามดีวันแห่งการที่เราจะต้องเสริมเสน่ห์ให้กับตนเองค่ะในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะนาตาเลียอีจันนะคะกับอีจันพลังมูค่ะวันนี้นะคะเรามีเทคนิคเคล็ดลับนะคะหรือสิ่งที่จะเสริมมงคลให้กับชีวิตนะคะในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการเสริมเสน่ห์ต้องการปัดเป่าพยันตรายนะคะแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองค่ะโดยเคล็ดลับนี้นะคะทางอาจารย์เจมส์ครอง6หมอดูชื่อดังกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าดูไปด่าไปนะคะได้บอกถึงเคล็ดลับเราว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็มีพระจันทร์เต็มดวงนะคะและที่สำคัญเนี่ยตรงกับวันออกพรรษาด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะมาอาบน้ำใต้แสงจันทร์ได้นะคะและมากไปกว่านั้นนะคะทางวัดท่าไม้นะคะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็ยังตอกย้ำอีกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในความเชื่อเนี่ยได้เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรค่ะจะมีการอาบน้ำนะคะภายใต้แสงจันทร์เนี่ยให้กับนักรบนะคะเพื่อป้องกันเสนียดจันทร์ไรนะคะเพื่อป้องกันความแคล้วคลาดนะคะให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะคะเพิ่มเมตตามหานิยมนะคะให้กับนักรบนะคะจึงเป็นความเชื่อหนึ่งนะคะที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะและในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันจันทร์นะคะที่10ตุลาคมนะคะแล้วก็มีจันทร์วันเพ็ญด้วยถือว่าความเชื่อเรื่องนี้จะยิ่งเพิ่มพลังทวีคูณค่ะและที่สำคัญนะคะเคล็ดลับก็มีง่ายมากค่ะเพียงแค่คุณนะคะเตรียมน้ำนะคะสะอาดของเราไว้นะคะไว้ที่กลางแจ้งนะคะห้ามมีเงาของบ้านมาทับนะคะห้ามมีเงาของต้นไม้ชายคาเนี่ยมากระทบนะคะแต่เราจะมีไว้แค่แสงจันทร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะผสมกับดอกไม้5ดอกนะคะแล้วก็เทียนขาว1เล่มนะคะและเวลาที่เป็นมงคลที่สุดก็คือเวลา 23:39 ค่ะระหว่างที่เรานะคะสวดลงไปนะคะตั้งจิตอธิษฐานที่มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะเราก็สามารถที่จะจุดเทียนเนี่ยให้น้ำตาเทียนเนี่ยหยดลงไปในน้ำได้นะคะแล้วก็นำดอกไม้ที่เราเตรียมไว้5ดอกเนี่ยใส่ผสมลงไปเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราสวดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานเสร็จปุ๊บเราก็นำน้ำมาอาบนะคะแล้วในขณะที่นำน้ำอาบเนี่ยก็ต้องตั้งจิตนะคะให้มีสมาธิมากที่สุดนะคะเพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะสำเร็จนะคะสมหวังดั่งใจหมายค่ะและนี่นะคะคือเคล็ดลับดีๆนะคะในวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะภายใต้จันทร์วันเพ็ญวันที่10ตุลาคม2565ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะเรายังมีบทสวดนะคะมาฝากทุกท่านด้วยค่ะคาถาอภยปริยัมทุนยันทุนนิมิตังอวะมังคลังจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโทปาปะคะโหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลังจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโทปาปะคะโหทุตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโทปาภะคะโหทุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุจากนั้นนะคะเมื่อเราทำการสวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ภายใต้แสงจันทร์นะคะให้แสงของดวงจันทร์เนี่ยตรงกับกลางหัวนะคะแล้วก็นำน้ำที่เราเตรียมไว้ผ่านการสวดนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแต่สิ่งดีๆเนี่ยนำมาชำระล้างร่างกายค่ะพร้อมกับเปล่งเสียงวาจาดังๆนะคะให้เราโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยเสนียดจันไรไม่มากล้ำกลายนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีเพิ่มเมตตามหานิยมบวกขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณค่ะ
ตามกฎหมายไม่มีความสืบทวนปืนเรียวฆ่าหันศพ